รอบนี้ครับเป็นเจ้าบูลลี่นะฮะอันกันที่54กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับติดตั้งอาวุธนะครับในช่องมีเดียมนะฮะได้1ช่องครับอันนี้เป็นแฮมเมอร์นะครับระยะยิง500เมตรแล้วก็ผมก็ติดตัวเดิมนะครับเป็นฟูกูนะครับตัวที่2ครับผมก็จะติดนะครับเป็นบีคอนนะครับในช่องสเปเชียลนะครับแล้วก็จะติดแฮมเมอร์คู่กันนะครับตัวที่3รอบนี้เป็นซาริซ่ากับฟูกูนะครับนะครับซาริซ่ายิงได้ 1,000 นาวระยะ 1,000 เมตรครับติดคู่กับฟูกูครับส่วนตัวสุดท้ายนั้นนะครับก็เป็นซาริซ่ากับบีคอนครับนี่นะฮะโอเคผมติดเอาเจ้าบูลลี่ไป4ตัวนะครับพอติดตั้งตามที่เห็นครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับรอบนี้โอเคผมลงเป็นตัวแรกครับแฮมเมอร์กับฟูกูเท่าที่ลองเล่นมานะครับแฮมเมอร์ค่อนข้างคือยิงได้ดีครับในระยะ500นะครับจนถึง250แต่ว่าเท่าที่ยิงครับมันในระยะที่ต่ำลงมานะครับก็คือประมาณ100เมตรนะครับลงมาเลยค่อนข้างยิงไม่แม่นครับคือยิงจ่อๆดันยิงไม่แม่นนะครับเอามาก่อนเลยโอ้โหโอ้โหหลบแทบไม่ทันอื้อหือครับดูฮะผมยิงโดนไหมนะไม่โดนเลยทีเดียวคือแหมเราเจอไม่ได้เจอหุ่นคาร์ดเล็กครับแต่ว่าไปเจอมีคาร์ดมีเดียมด้วยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเรามาดูนะครับจะยิงไหมเจอหุ่นกลางซะเยอะเลยครับเอาละผมบู๊แล้วเกินโอ้ตายเลยฮะตายไวไปไม่เปล่าเนี่ยโหครับคืออย่างที่รู้ๆครับหุ่นเล็กก็จะพังไวนะครับมาครับรอบนี้เป็นบีคอนครับติดด้านหลังแล้วก็เป็นแฮมเมอร์ครับผมออกมาด้านนี้ครับเจ้าบูลลี่นะครับก็ความสามารถเขาก็คือเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับไม่ได้กระโดดได้เหมือนลิตเติ้ลชอนนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความเร็วเนี่ยฮะวิ่งฝั่งแดงค่อนข้างมีหุ่นขนาดกลางเยอะเลยครับโดนไหมโดนนะครับนี่ครับโอ้โหเราโดนบ้างมันเห็นเราแล้วอือหือครับเนี่ยฮะยิงไม่ค่อยแม่นครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับอาจจะเป็นที่ฝีมือของผมเองที่เล็งเป้าไม่ดีายิงแบบนี้ถ้าโดนนะอันนี้ก็โดนครับโอ้โหโว้ย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 โอ้โหอาวุธเราก็มีอยู่ช่องเดียวครับโดนครับเจ้าตัวเล็กอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยครับเนี่ย
ตามที่ผมเห็นตามที่ผมยิงครับตามที่เห็นครับเห็นไหมคือไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ค่อนข้างบังคับค่อนข้างยากเหมือนกันครับอันนี้ยิงโดนนะครับแต่ว่าได้แค่ร้อยนิดๆเรามาดูนะฮะคือมันต้องโฟกัสให้ตรงๆนะครับหุ่นกลางเยอะมากโอ้ยนั่นนะฮะคือถ้าแบบนี้เราสู้ด้วยลำบากครับฝั่งแดงเขามีหุ่นในคลาสมีเดียมค่อนข้างเยอะครับเป็นหุ่นขนาดกลางนะครับตอนนี้เป็นซาริซ่าครับกับฟูกูนะฟูกูค่อนข้างจะแทบไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับผมนะเพราะว่าต้องเข้าไปจ่อแล้วก็ไปสตันเขาแล้วก็ยิงถ้าไปดูซาริซ่าผมยิงได้ไหมเท่าที่ผมเล่นซาริซ่าก็ถือว่ายิงได้แม่นนะครับแม่นดีแต่ผมยิงไม่โดนเองเออยิงไม่ค่อยโดนครับเอ้าหลุดซะละโอ้โหถ้าแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับโอ้โหตัวนี้ผมครับผมเอาออกมาครับไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ได้ยิงเขาเลยครับยิงไม่โดนเลยทีเดียวโอ้โหยำแย่เลยเกินโอมาแล้วครับผมจะสตันมันหน่อยนั่นแหละขอสักนิดนึงก็ยังดีฮะโอเคครับตัวสุดท้ายของเราเป็นซาริซ่ากับบีคอนนะครับรู้สึกว่ามาเจอนะครับหุ่นลบฝั่งแดงค่อนข้างจะเป็นหุ่นมีเดียมทั้งหมดเลยครับเกือบทั้งหมดนะนะครับเสียงหายอีกแล้วโอเคครับเสียงหายมายิงหน่อยฮะเรามาดูนะฮะว่าตอนนี้ผมจะเอาตัวรอดได้ไหมดูจากสถานการณ์นะออกมาให้เขายิงซะเยอะเลยครับก็เลยน่าจะทำคะแนนได้น้อยครับนี่ครับซาริซ่าครับยิงครับ 1,000 ครับ1,300แล้วใน300 700ว่าไงเอาโดนครับเราเมื่อค่อนข้างไม่นิ่งครับผมครับสำหรับการบังคับเจ้าบูลีในรอบนี้ค่อนข้างสายเยอะเลยครับยิงไม่ค่อยโดนครับแล้วฝั่งแดงนี่ก็มีแต่หุ่นขนาดกลางครับโดยเฉพาะเจ้านี่ครับลาเวเจอร์ครับลาเวเจอร์ค่อนข้างทนทานมากนะครับตอนนี้ทาวเวอร์ผมเป็นสีแดงนะครับเข้าขั้นวิกฤตแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายด้วยครับเพราะว่าฝั่งแดงเขาอย่างน้อยก็ขอให้ได้ยิงบ้างครับนะขอให้ได้ทดสอบดูว่าเจ้าบูลี่กับอาวุธนะครับที่ติดกับเจ้าบูลี่นั้นจะนะครับมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าสร้างค่าการทำร้ายได้ดีแค่ไหนกับหุ่นที่ถือว่าเป็นหุ่นคัดเล็กนะครับหุ่นคัดไลท์ตัวเล็กที่มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วครับฝั่งแดงล้อมครับเดี๋ยวเราไปช่วยโอเคครับลงมาพอดีว่าเป็นเจ้าพอเขาตายก่อนเลยอ่ะยังไม่ตายเป็นตัวไหนโอ้โหเป็นไลเวเจอร์นะครับโดนไหมมือผมไม่นิ่งเลยนะครับดูครับสายมากมือไม่นิ่งครับโฟกัสนี่ขึ้นแบบเงยขึ้นฟ้าไปเลยครับเงยหน้าเงยตาขึ้นกันเลยทีเดียวนั่นนะฮะยิงไปนู่นเลยฮะเห็นไหม
หามุมยิงก่อนฮะตอนนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ใช้บีคอนนี่แหละฮะจัดมันดูนะครับว่าจะได้ไหมบีคอนโดนบ้างไหมไม่โดนครับเหมือนขึ้นไม่ได้ครับเออนะมันไม่เหมือนกับลิตเติ้ลชอนครับอย่างน้อยลิตเติ้ลชอนก็กระโดดขึ้นได้แต่ว่าเจ้าบูลลี่นั้นพยายามวิ่งเร็วครับแล้วพยายามขึ้นเนินครับขึ้นไม่ได้ครับความสามารถในการวิ่งเร็วไม่สามารถขึ้นเนินได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะจะได้ไหมนั่นนะฮะไม่ขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้งั้นออมต่อครับเหมือนว่าเจ้าบูลลี่จะเป็นหุ่นเล็กที่เสียเปรียบหุ่นตัวเล็กตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะเท่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าคือมีโหมดวิ่งเร็วแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับวิ่งเร็วไปก็เท่านั้นนะครับแต่ถามว่าติดอาวุธที่โอ้โหโดนยิงรอบนี้โอ้โหหลุดเลยฮะลาเวเจอร์ครับมาเล่นเราแล้วก็อย่างที่เห็นครับไม่สามารถกระโดดขึ้นที่สูงได้นะครับหรือว่าเป็นที่ลาดเอียงอะไรแบบนี้ขึ้นยากมากนะครับแล้วก็อาวุธก็ติดได้น้อยชิ้นครับถามว่ายิงได้ดีไหมก็ยิงได้ดีนะแต่ว่าตัวผมเองยิงได้ไม่ค่อยดีครับแล้วก็ถ้าอาวุธหลุดแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ต้องวิ่งหนีครับเหลือบีคอนอย่างเดียวนะครับคงไม่รอดนะครับนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้ฮะก็โอเคฮะก็โอ้โหอยู่อันดับเกือบสุดท้ายครับยิงไปแค่7ล้านนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไปพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ